ช่วงปลายฤดูฝนเดือนกันยายนถึงตุลาคมเป็นช่วงที่ฝนตกชุกที่สุดซึ่งจะทำให้แม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำมากที่สุดนายสุรศรีกิติมนทนเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าฤดูฝนปีนี้เตรียมมาตรการนำน้ำหลากไปฝากในพื้นที่ลุ่มต่ำ11ทุ่งเหมือนปีที่ผ่านมาเพราะหากระบายน้ำเหนือผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็นปริมาณมากอาจทำให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนเมืองในจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลปัจจัยหลักที่ทำให้ต้องนำน้ำหลากไปเก็บกักไว้ชั่วคราวในพื้นที่ลุ่มต่ำมาจาก3สาเหตุคือน้ำเหนือที่ไหลลงมาฝนที่ตกในพื้นที่และอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำออกสู่ทะเลพื้นที่ลุ่มต่ำภาคกลางที่ใช้รับน้ำ11ทุ่งมีเนื้อที่ 1,400,000 ไร่รองรับน้ำได้ 1,700 ล้านลูกบาศก์เมตรทุ่งบางระกำรับน้ำได้ตั้งแต่15สิงหาคมเนื่องจากเริ่มปลูกข้าวก่อนจึงเก็บเกี่ยวก่อนส่วนนาในอีก10ทุ่งจะเก็บเกี่ยวหมดใน15กันยายนแล้วจึงรับน้ำเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาครม.มีมติรับทราบและเห็นชอบ13มาตรการรับมือฤดูฝนซึ่งในมาตรการที่2คือการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อรองรับน้ำหลากให้กรมชลประทานเตรียมพื้นที่ทั้ง11ทุ่งด้วยการปรับปฏิทินการปลูกพืชเร็วขึ้นซึ่งจะทำให้สามารถเก็บเกี่ยวให้ทันก่อนน้ำหลากเราจะดำเนินการหลังจากที่มีพี่น้องประชาชนได้มีการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็กำหนดนะครับว่าในเรื่องของการเก็บเกี่ยวเนี่ยก็จะเสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคมเราก็จะเอาน้ำไปฝากในพื้นที่เหล่านั้นเพื่อจะเฉลี่ยในเรื่องของการที่จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านในส่วนของเจ้าพระยาที่จะผ่านในพื้นที่เศรษฐกิจในเรื่องของชุมชนเมืองให้ลดระดับลงคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่รับน้ำนองและการจ่ายเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายโดยจะเริ่มดำเนินการได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากครม.ทุ่งลุ่มต่ำฝั่งซ้ายคลองชัยนาทป่าสักในอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีมีพื้นที่ 72,000 ไร่ผู้นำชุมชนบอกว่าชาวนาจะเก็บเกี่ยวข้าวหมดภายใน15กันยายนซึ่งเป็นช่วงที่น้ำเหนือเริ่มหลากมาทุ่งแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยไม่เกิดน้ำท่วมพื้นที่ตอนล่างลุ่มเจ้าพระยารวมทั้งกรุงเทพด้วยจึงดีใจที่รัฐบาลจะจ่ายเงินค่าชดเชยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่สูญเสียโอกาสเพาะปลูกในระยะที่รับน้ำเข้าทุ่งก็ฤดูนาปีนะครับเราเริ่มปลูกตั้งแต่วันที่15เมษายนของปี2565เราแล้วก็เก็บเกี่ยวประมาณไม่เกินวันที่15กันยายนข้าวหมดทุ่งนะครับเรื่องการฝากน้ำเรื่องต่างพายุภัยธรรมชาติที่จะเข้ามาทุ่งผมก็สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้เยอะนะครับมันหลายตำบลติดต่อกันตำบลไหนขาตำบลผู้คาอย่างเนี้ยเกษตรกรเนี่ยทำนาได้ปีครั้งเดียวเนี่ยนะฮะจึงทำให้โอกาสที่จะต้องเอาเงินไปจ่ายค่าดอกของธ.ก.ส.บ้างจ่ายเงินนอกระบบบ้างโรงสีบ้างเท่าแก่บ้างกองทุนเงินล้านบ้างสหกรณ์ออมทรัพย์บ้างอะไรต่างๆเนี่ยไม่เกิดความไม่คล่องตัวนะครับเพราะปีนึงทำได้แค่ครั้งเดียวนะครับตรงนี้ทางเกษตรกรเนี่ยก็อยากจะขอความช่วยเหลือนะครับความช่วยเหลือในการที่จะนำกลับมาปรับปรุงเรื่องของพื้นที่ทางการเกษตรบ้างนะครับมาช่วยกันการเยียวยานะครับพื้นที่ในกรณีการรับน้ำเพื่อเป็นการชะลอน้ำเนี่ยไม่ให้เข้าลงไปท่วมพื้นที่ทางด้านล่างนะครับขณะนี้กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างพิจารณาอัตราเงินชดเชยตามที่กระทรวงเกษตรและมหาดไทยเสนอหากผ่านการพิจารณาจะเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำ11ทุ่งลุ่มเจ้าพระยาแล้วจึงเสนอขอความเห็นชอบจากครม.โดยคาดว่าจะประกาศใช้ได้ในฤดูฝนนี้ซึ่งประชาชนจะได้รับค่าชดเชยในการรับน้ำตั้งแต่เดือนกันยายนจนสิ้นสุดภาวะน้ำท่วมมณภาสิริสมบูรณ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ